สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่15สิงหาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชมุมวิชาการนานาชาติเรื่องวัฒนธรรมแห่งอายุวัฒน วันนี้เวลา9นาฬิกา1น,นาทีสมหดับพระเทพระร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตรนกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครส่งเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ หรือ2018นจุฬาลงกรณ์เอเชียนฮอ r i t o g u Forum Culture of Longevity ซึ่งสถาบันไทยศึกษาคณะเปศาสตชศาสตร์และวิทยาลายัยประชากราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคม2561เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะของสังคมเอเชียในบริบททางวิทยา,าศาสตร์สุขภาพสังคมศาสตร์และมนุษยาศาสตร์เพื่อศึกษาวิธีการรักษาสุข ภาพที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อศาสนาวัฒนธรรมการศึกษาการแพทย์และวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคเอเชียซึ่งสอดคล้องกับสังคมไทยที่กำลังจะก,ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุตลอดจนเป็นวิธีให้คณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างคุือข่ายทางด้านวิชาการและการวิจัย โดยมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจาก9ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานจำนวน26คนและมีผู้เข้าร่วมฟังจำนวน150คน ในการนี้ทรงฟังบรรยายเรื่องนิยามหมายของผู้สูงวัยโดยศาสตราจารย์เซอร์กีเชอร์บอฟจากสถาบันเพื่อการวิเคราะห์ระบบประยุกต์สาธารณรัฐออสเตรียนําเสนอการนิยามความหมายของผู้สูงวัยที่ต้องพิจารณาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้นๆร่วมกับเกณฑ์อายุด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคมที่มีความหลากหลายในปัจจุบันซึ่งหากสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก็ควรที่จะกําหนดให้ช่วงอายุของการเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยนั้นสูง เพื่อลดช่วงระยะเวลาในการเข้าสู่ภาระพึ่งพิงให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้กว้างมากขึ้นเรื่องวิธีวิทยาแบบองค์รวมในการศึกษาผู้สูงวัยโดยศาสตราจารย์กิติคุณโคโซมัสุบายาชิจากมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาสังคมที่มีอายุเฉลี่ยของคนในสังคมสูงในประเทศแถบอาเซียน โดยพบว่าการดูแลรักษาที่จะช่วยให้คนมีอายุยืนยาวได้นั้นจําเป็นที่จะต้องศึกษาองค์ประกอบต่างๆของชีวิตในสังคมที่บุคคลเหล่านั้นอาศัยอยู่โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมรูปแบบการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมนั้นๆการแพทย์เชิงพื้นที่หรือฟิลเมดิซินจึงเป็นการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความเป็นอยู่มากกว่าการแพทย์แบบสําเร็จรูปในปัจจุบัน และเรื่องการลดภาวะการติดเชื้อและโรคติดเชื้อเพื่อกลไกสู่อายุยืนโดยศาสตราจารย์จูเลียนมาจากสถาบันเพื่อการศึกษาภาวะการติดเชื้อและภูมิคุ้มก Saint George, มันเซนจอร์จมหาวิทยาลัยกรอนดอนสหราชอาณาจักร นำเสนอการลดภาวะการเจ็บป่วยของผู้สูงวัยและทำให้อัตราอายุเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นโดยการทำให้วัคซีนเข้าถึงได้ง่ายและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตวัคซีนได้เองภายในประเทศซึ่งจะทำให้อายุเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นทับเทียนกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว องคมนตรีติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ วันนี้ที่ห้องประชุมสารากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายภารกรสุวรรณรัตนองค์มนมตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำที่มีอายุการใช้งานมานานและจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัษดรอ,อ,อย่างยั่งยืนต่อไป โดยพื้นที่ภาคเหนือมีโครงการอนเนงมาจากพระราชดำริใหม่ที่ต้องเร่งรัดขับเคลื่อน39โครงการซึ่งที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการได้ติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนแล้ว35โครงการส่วน4โครงการอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเช่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด181โครงการในจำนวนนี้เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ110โครงการซึ่งพบว่ามีโครงการที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมด12โครงการ จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ํไปาตามพระราชดําริท่าโป่งแดงตําบลผาบ่องอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์บริการและพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดําริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพที่มั่นคงมีไรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเสริมสร้างความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยดําเนินงานในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตยึดตามปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางดําเนินงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดวยแบ่งการดําเนินงานเป็น9ฐานเรียนรู้อาทิ ฐานเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำมีการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพของเกษตรกรฐานเรียนรู้ด้านป่าไม้ส่งเสริมให้ราษฎรอนุรักษ์สร้างป่าสร้างรายได้และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนฐานเรียนรู้ด้านดินส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับปรุงดินด้วยการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพการปลูกญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ฐานเรียนรู้ด้านประมงมีการผลิตพันธ์สัตว์น้ําเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ปล่อยในแหล่งน้ําปีละหนึ่งปีละจํานวนหนึ่งล้านตัวและเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในโครงการรักน้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ํไปรวมถึงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อด,ดินการเพาะขยายพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์เช่นปลาทูนหน้าหูดําหูขาวปลาช่อนงูเห่าปลากรดคังและปลากราย ฐานเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำมีการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ศูนย์จำนวน4แห่งสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพของเกษตรกรอาทิอ่างเก็บน้ำห้วยอัสดงอเนื่องมาจากพระราชดำริ ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัสตว์ดำเนินการเลี้ยงอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่นและสัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์เพื่อกระจายสัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกรรวมทั้งจัดทำปแปลงสาธิตการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสตรัตว์ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงอาทิไก่พันธุ์แม่ห้องสอนและสุกรสายพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์เชียงใหม่และฐานเรียนรู้ด้านข้าว จดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวหลายสายพันธุ์เช่นข้าวขาว,ขาวดอกมะลิ105ข้าวพันธุ์กข16และกข21ทางนี้เพื่อสนองพระราชปณิธาสนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพร,ระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดลบบุรีและที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพอง,พองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุคาเคราะห์33อําเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีโดยมีนายสุปภกิจโพประพาพันธ์เพื่อวารราชการจังหวัดลบบุรีให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายดำรงศิษย์เป้าศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อจัดพิธีมอบแก่นักเรียนต่อไปสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาที่รับเด็กนักเรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเด็กกำพร้าขาดผู้ปกครองหรือเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช โดยมีการบูรณาการทางการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนในรูปแบบต่างๆเช่นการศึกษาด้วยระบบศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการศึกษามุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้นักเรียนสามารถหารายได้เสริมระหว่างเรียนปัจจุบันมีครูและบุคลากรจำนวน93คนมีนักเรียนจำนวน714คน ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อํเาเภอเมืองเพชรบูชชบบร,มมร,ร,รณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับในการนี้ได้มาอ,อุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่นายวุฒธธิศักดิ์เหล็กคมผู้อํานวยการโรงเรียนเพื่อจัดพิธีมอบแก่นักเรียนต่อไปจากนั้นได้ชมนิทรรศการนักเรียนซึ่งรวบรวมกิจกรรมต่างๆของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ที่ได้ทาการบูรณาการการเรียนการสอนซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ในอนาคตโรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับประมประถมะศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําการแสดงออกด้านดนตรีและนัาฏศิลป์พื้นเมือง ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะการดํารงชีวิตและยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองดีของสังคมปัจจุบันมีพาลากักราร75คนมีนักเรียนจำนวน782คน องคมนตรีเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบใแก่ผู้ประสบอคีภัยในเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา9.19นาิกานาทีที่วัสสังกระจายสอยเพชรกเกษมสถนนเพชรกเกษมแขวงท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้ในายจิรายุอิสร,รางกูลณอยุทธยาองค์มนตรีเริ่มกับมูลนิธิราชประชานุเครห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพเครื่องครัวและเครื่องนอนพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรชุมชนวัสังกระจายตรอ,อดวัดสังกระจายที่ประสบอักคีภยัยเมื่อวันที่10สิงหาคม2561เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจ จากเหตุอคัคคีภัยดังกล่าวบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง19หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน20ครอบครัวจำนวน70คน ทั้งนี้ทางสำนักง,งานเขตบางกอกใหญ่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้วยการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมป้องกบบันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักป้องกบบันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหานครสภากาชาติไทยและมูลนิธิป,ปอดเทคติง้งเพื่อเข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ วันนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรารดุณาโปรโดกระหม่อมให้ในแมนร,รัตรัตนสุคน ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในฐานะประธานกรรมาการมูล,ลนิธิราชประชามุขระห์ประจําจังหวัดอุทัยธานีเชิญสิ่งของและเงินพระราชทานไปมอบให้แก่นายกิศริโยธาและครอบครัวซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่12ทับ 4, หมู่3ตํามลอุทัยเก่าอําเภอหนองช้างเป็นบ้านไม้สองชั้นประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่11สิงหาคม2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือในเบื้องต้น ในโอกาสนี้เหล่ากาชาติจังหวัดอุทัยธานีชมรมแม่บ้านมหาไทยนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีหน่วยทหารในพื้นที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในการดํารงชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวด,ด้วยส่วนด้านที่อยู่อาศัยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมหรับพระนางเจ้าสุลิกิจพระบรมราชนีนาถนรชการที่9้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561วันนี้ที่ท่าชัยยุทธศูนย์ศิลปาชีบบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสุลิกิจพระบรมราชนีนาถอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายจรัญธาดานายจรัญธาดากันนสูตรองคมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สั์น้ำเฉลิมพระเกียรติสำหรัจพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถนรัชการที่9้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ซึ่งกรมประมงร่วมกับส่วนราชาการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถาวายเป็นพระราชก,กุศลสำหรับพันธ์สัตว์น้ำแปดชนิดที่นำมาปล่อยประกอบด้วยปลาบึก ปลากระหโไทยปลาแรดปลากรายปลากฏดคังปลาสวายปลาตะเพียนและกุ้งก้ามกรามรวมจำนวน2 9 1ล้านเตัวเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญและก่อให้เกิดอาชีพด้านการประมงเพิ่มรายเพิ่มไรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนเป็นการอนุนรักษ์และร่วมการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน,านายชต์ตามพระราชบายของสุเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชาประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อาคาร6 0 6สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหวัวใจเป็นจำนวนมาก สำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่าเจปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทา,านได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสา ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามนาพระราชดำริหรือสอยอยได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจออกไปถึงวันที่31สิงหาคม2561ไม่เม้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยในวันที่17สิงหาคม2561ทางสอยอของดร,รับสมัครเนื่องจากมีภาร,รกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัคร ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510 1511และ02283 2745 02283 2013 วันศุกร์ที่17สิงหาคม2561เวลา18นาฬิกาณพระลานพระราชวังดุสิตขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุลิติพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน195รูปเจริญพระพุทธมนต์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธนรสีพระพุทธรูปสำคัญมาปฏิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติ ท่านยังเป็นการสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชนีของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i พระบรมราชนีนาถนร,ริศการที่เก้าประชาชนที่ไปร่วมพิธีดังกล่าวสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทา,านเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและนำกลับไปบูชาที่บ้านได้เพื่อความเป็นสุริมงคล ท่านนี้สามารถดาวน์โหลดหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ w w w prd go t h สามารถรับชมแนละร่วมสดมนพร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และไทยทีวี global network หรือ TGN หรือทางช่อง NBT world หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ ในพระราชสำนักดิฉันสุริสวัสดิ์ภาเรศนันสวัสดีค่ะ